เรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในอากาศที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ประชาชนมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างเพราะกรมอนามัยได้ให้ข้อมูลว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้สามารถส่งผลต่อปอดและระบบทางเดินหายใจได้ทำให้หลายคนต่างหาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่เพื่อกรองฝุ่นที่อยู่ในอากาศไม่ให้สูดดมเข้าไปวันนี้นานสุขภาพจึงมีข้อแนะนำสำหรับการสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 หรือผ้าปิดปากคาร์บอนอย่างถูกวิธีมาฝากกันค่ะอย่างแรกเราควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับหน้ากากอนามัยสอดมือเข้าไประหว่างสายรัดศีรษะและหน้ากากหรือหากเป็นผ้าปิดปากคาร์บอนให้ใช้มือจับที่สายคล้องหูทั้งสองข้างแล้วตรวจสอบหน้ากากอนามัยโดยแหนด้านที่สีเข้มออกด้านนอกด้านสีจางเข้าด้านในแถบเหล็กต้องอยู่ด้านบนและลอยจีบพับต้องคว่ำลงนำหน้ากากมาประกบเข้ากับปากและจมูกโดยดึงสายรัดศีรษะเส้นล่างมาไว้ใต้หูก่อนดึงสายรัดเส้นบนไว้เหนือหูกดข่งลวดให้แนบกับจมูกหากเป็นกรณีผ้าปิดปากคาร์บอนหลังจากกดข่งลวดแนบกับจมูกแล้วให้ดึงด้านล่างลงมาคุมคางแต่หากเป็นหน้ากากอนามัย N95 ให้ทำการฟิสเทสหรือทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าด้วยหากเรารองหายใจแรงๆและพบว่ามีอากาศออกมาตามขอบของหน้ากากแสดงว่าหน้ากากยังไม่แนบสนิทกับหน้าเราจะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นไม่เต็มที่ส่วนเมื่อใช้เสร็จแล้วเราควรถอดทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดหรือทิ้งหน้ากากอนามัยในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนหย่อนลงถังขยะและล้างมือให้สะอาดแค่นี้ก็ช่วยปกป้องเชื้อโรคที่จะมาก่อกวนสุขภาพของเราได้แล้วค่ะ